สวัสดีครับผมดร.ปราโมทเหรียญเจริญสุขนะครับแล้วก็วันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมพาทุกท่านมารีวิวนะครับชมนาฬิกาเรือนเด็ดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ยังเด็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนาฬิกาที่ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะพอบอกโรเล็กซ์นี่ไม่ต้องบอกเลยว่ามันคือสินค้าประเภทอะไรนะวันนี้เราพามาดูเรือนที่เรียกว่าเป็นสุดยอดของแบรนด์นาฬิกาเลยนะฮะสำหรับโรเล็กซ์แล้วเราต้องพูดถึงเดโทน่าชื่อเต็มของเขาเนี่ยคือโรเล็กซ์คอสโมกราฟเดโทน่านะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมี2หน้าปัดนะครับและตั้งแต่ตอนเปิดตัวมาเนี่ย2หน้าปัดนี้ถูกจับตามองและทุกคนเนี่ยพูดกันเยอะมากๆเลยเนื่องจาก2หน้าปัดนี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือหน้าปัดสีขาวหน้าปัดสีขาวและอีกเรือนหนึ่งเนี่ยคือหน้าปัดสีดำนะครับยังไงก็ตามเนี่ยฟีเจอร์สำคัญของนาฬิการุ่นนี้อยู่ที่ขอบตัวเรือนนะครับเพราะขอบตัวเรือนเนี่ยเรียกว่าเป็นขอบชนิดใหม่นะครับที่เรียกว่าแข็งแกร่งแล้วก็สวยงามมากๆเลยแต่สำหรับนาฬิการุ่นนี้ขอบเป็นรุ่นใหม่แล้วที่เรียกกันว่าเซรามิกซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเทคนิคอลเทอร์มจริงๆมันคือเซราโครมนะครับคือศัพท์เทคนิคที่เขาเรียกกันนั่นคือเซรามิกผสมกับโครเมียมนะครับเป็นเซราโครมในนาฬิกาเรือนนี้พอบอกว่าเป็นเดโทน่าขอบเซรามิกทุกคนก็จะพูดว่าราคาเท่าไหร่นะครับ650,000 นะครับกับนอกตลาดแล้วก็รีเทลเลอร์ 440,000 บาทครับเดโทน่าเนี่ยเป็นนาฬิการุ่นที่ประกอบไปด้วยวงจับเวลานะครับก็คือเป็นนาฬิกาแบบจับเวลานั่นเองนะครับฟีเจอร์สำคัญและรูปแบบของเดโทน่าเนี่ยก็คือปุ่มนะครับมีหลายๆปุ่มแล้วก็หน้าปัดเนี่ยยุ่งๆนะครับดูแล้วมันเยอะๆดีนั่นก็คือหน้าปัดเอาไว้จับเวลาโครโนกราฟนั่นเองฉะนั้นหน้าตาแบบนี้จะบอกว่านี่คือคิงของออฟโรเล็กซ์เนี่ยก็ไม่แปลกนะครับเรียกว่าสุดยอดนาฬิกาโรเล็กซ์ก็คือเดโทน่านั่นเองครับสำหรับคนที่เริ่มรู้จักโรเล็กซ์เป็นครั้งแรกนะครับถ้าเกิดว่าจะมาเริ่มต้นด้วยนาฬิการุ่นนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าโอ้โหกระโดดข้ามรุ่นนะฮะมาถึงปุ๊บเล่นรุ่นใหญ่เลยนะฮะเพราะว่านาฬิการุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่น top of the line ของโรเล็กซ์เลยนะครับลองคิดดูแม้กระทั่งจะเป็นเรือนสตีลก็ตามเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยถึงระดับ 600,000 กว่าบาทนะฮะในราคานอกตลาดซึ่งราคาค่อนข้างต่างกับนาฬิการุ่นเริ่มต้นถ้าเกิดรุ่นเทียบกับรุ่นทั่วๆไปเช่นรุ่น Datejust เนี่ยราคา 100,000 กว่าบาทเท่านั้นเองเรียกว่าห่างกันพอสมควรเลยถ้าจะเรียกว่าเป็นเริ่มต้นครั้งแรกของคนที่ยังไม่เคยมีเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างสูงไปหน่อยนะครับผมว่านาฬิการุ่นที่เป็นตัวเรือนสตีลปกติแล้วเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันน่าจะดูราเบิลนะครับใช้งานง่ายเอาไปลุยแบบใส่ได้ตลอดเวลาทุกวันเลยนะแต่สำหรับเดโทน่าต้องบอกก่อนว่าความที่มีช่วงท่อนตรงกลางเนี่ยที่เป็นเหล็กเนี่ยแล้วก็สีเงาแวบเลยเนี่ยฮะคือขัดแบบเงาสวยงามเลยเนี่ยก็ทำให้เป็นอุปสรรคกับการใช้งานทุกวันนะครับแต่ถ้าพูดถึงฟีเจอร์การใช้งานทั่วๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นขอบเซรามิกไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะยมแบบขันเกลียวแน่นทั้งหมดเลยเนี่ยผมคิดว่านาฬิกาเรือนนี้ก็น่าจะเป็นนาฬิกาที่สมบุกสมบันพอสมควรแต่อาจจะไม่ถึงขนาดว่าติดข้อมือทุกวันนะฮะเรียกว่าเหมาะกับการที่คนที่รู้จักใช้นาฬิการู้จักเลือกนาฬิกาใช้มากกว่าในแต่ละวันว่าวันไหนถึงจะเหมาะสมครับ